่ะทุกคนยินดีต้อนรับสาวที่ไม่อยากแก่นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปนี้นะคะใครที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะขอให้เป็นสาว 2,000 ปีไม่มีวันแก่เลยนะสำหรับคลิปนี้นะคะนุ้ยจะมาแชร์วิธีการแต่งหน้ายังไงให้ดูเด็กนะคะในสไตล์ของนุ้ยเองนะคะก็คือไม่รู้หรอกว่ามันผิดหรือถูกยังไงนะคะเป็นวิธีที่แบบว่าได้ลองแต่งเองแล้วก็มีความรู้สึกว่าแต่งแบบนี้แล้วแบบหน้าเด็กลงอะไรอย่างงี้นะคะก็เลยเดี๋ยวจะมาแชร์เทคนิคให้ฟังกันก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะไปแต่งหน้าให้ดูเด็กเราก็ต้องมาบำรุงผิวให้ดูเด็กก่อนนะคะตอนนี้นะคะนุ้ยก็อายุ28แล้วนะก็คืออีก2ปีจะ30นะคะเริ่มมีความรู้สึกว่าริ้วรอยเนี่ยเริ่มมานะคะก็คือรองแก้มแล้วก็ใต้ตาหางตาอะไรอย่างนี้นะช่วงนี้เนี่ยนุ้ยก็เลยเริ่มใช้สกินแคร์ที่เกี่ยวกับแอนตี้เอจจิ้งลดเลือดริ้วรอยเยอะหน่อยนะคะในคลิปนี้เนี่ยก็เลยจะมารีวิว1ตัวนะคะที่ใช้อยู่ตอนนี้กันก่อนที่เราจะไปแต่งหน้าโอเคไปชมกันเลยค่ะก่อนที่เราจะมาเริ่มแต่งหน้ากันนะคะนุ้ยจะมาลงเซรั่มตัวนี้ก่อนนะนี่เลยนะตัวนี้นะคะเป็นเซรั่ม Snail Egg นะคะ Age Defense Advanced Serum นะคะจากแบรนด์วุฒิศักดิ์คอสเมติกคือเซรั่มตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มแบรนด์ไทยของเรานี่แหละแต่ว่าเป็นเซรั่มที่ได้รับรางวัลระดับโลกมาด้วยนะคะจากโซรัสเซียแล้วก็เจนิวานเองนะคะคือน่าสนใจมากจริงๆตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมาจากคณะวิทยาศาสตร์นะคะจากมหาวิทยาลัยจุฬาของเรานั่นเองนะเก่งมากๆตบมือค่ะตามชื่อเขาเลยนะคะเป็น Snail ก็คือเป็นเซรั่มเมื่อหอยทากนั่นเองแต่ว่าเป็นเซรั่มเมือกหอยทากที่สกัดมาเฉพาะเมือกเมนทอลเท่านั้นนะคะก็คือเขาจะมีลักษณะเหลวใสแล้วก็เป็นโมเลกุลเล็กมากก็เลยสามารถซึมเข้าผิวได้ดีมากๆนั่นเองนะตัวนี้เนี่ยเป็นเมือกหอยทากที่มีความเข้มข้นสูงมากกว่าเมือกทั่วๆไปถึง30เท่าเลยนะคะก็คือเรียกว่าเป็นตัวที่มีแบบความเข้มข้นสูงสุดๆแล้วนะคะเขาก็เลยมาในขวดที่ไม่ใหญ่มากนะคะนี่ก็คือประมาณนี้นั่นเองนะคะเทียบกับฝามือเนื้อเซรั่มเนี่ยคือไม่มีสีไม่มีกลิ่นเลยนะคะมีความเหลวใสเหมือนน้ำเลยนะซึ่งส่วนนี้เนี่ยมันก็มีข้อดีตรงที่มันไม่ทำให้ผิวของเราเหนอะหนะนะคะตัวนี้เนี่ยเขามีสรรพคุณในเรื่องของช่วยให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นนะคะคือจะสังเกตว่าผิวเนี่ยจะมีความแบบชุ่มชื้นขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยใครที่แบบผิวแห้งลอกอะไรเงี้ยคือตัวนี้เนี่ยมันดีมากตัวนี้เนี่ยเขาช่วยให้ผิวเรียบกระชับลดริ้วรอยนะคะและที่สำคัญคือเขาช่วยป้องกันริ้วรอยก่อนไว้ด้วยก็คือไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบมีอายุแล้วหรือว่ามีริ้วรอยแล้วถึงเริ่มใช้นะคะและคือที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะตัวนี้เนี่ยนอกจากช่วยในการลดริ้วรอยแล้วนะคะเขายังช่วยในเรื่องของการแบบป้องกันแบคทีเรียจากการเกิดอะไรอีกด้วยคือคนที่เป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยทาตัวนี้ไปอ่ะมันช่วยแบบฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วยแล้วก็ป้องกันการเกิดสิวใหม่ด้วยนะคะก็คือคนที่เป็นสิวก็คือสามารถใช้ได้นะคะช่วยให้สิวหายเร็วขึ้นอะไรแบบนี้ตัวนี้นะคะนุ้ยจะลงเป็นตัวแรกก่อนที่จะลงสกินแคร์ทุกตัวเลยนะคะแล้วก็จะใช้ทีนึงเนี่ยปริมาณแค่ไม่เยอะนะคะประมาณแบบ 2-3 หยดแค่นี้ก็พอแล้วนะคะเพราะว่าตัวเซรั่มเนี่ยเขามีความแบบเข้มข้นมากแล้วก็ส่วนตัววิธีใช้ของนุ้ยนะคะตัวนี้เนี่ยจะลงไปขั้นตอนแรกแล้วหลังจากนั้นนะคะนุ้ยจะลงครีมตัวอื่นๆนะคะก็คือจะใช้ตัวนี้เนี่ยหยดลงไปในครีมตัวอื่นๆ1หยดนะคะผสมกันแล้วก็มาทาแบบนี้เลยนะแล้วก็ใช้ตัวนี้นะคะหยดลงไป1หยดนะมันก็จะช่วยทำให้ตัวครีมของเรามันมีความชุ่มชื้นมากขึ้นแล้วผิวของเราก็จะแบบอุ้มน้ำแล้วก็อิ่มน้ำมากขึ้นนั่นเองนะคะยิ่งทาก่อนที่เราจะแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะช่วยทำให้เครื่องสำอางของเราติดทนแล้วก็เรียบเนียนมากขึ้นจะบอกว่าตัวนี้นะคะหลังจากลองใช้ไปสักพักนึงเนี่ยคือชอบมากสังเกตว่านุ้ยใช้ไปครึ่งขวดแล้วนะคะความรู้สึกตอนใช้คือแบบผิวหลังจากที่ลงเซรั่มไปคือมันแบบรู้สึกดีมันชุ่มชื้นแล้วมันก็ทำให้ผิวแบบนุ่มไปเลยนะคะอันนี้แบบบอกไม่ถูกนะต้องลองเองนะคะคือมีความรู้สึกว่าผิวมันดูแบบตึงกระชับมากขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนุ้ยจะเป็นคนที่มีรูขุมขนกว้างนะคะพอคนที่มีรูขุมขนกว้างเนี่ยถ้าเกิดว่าปล่อยให้แบบหน้าเหี่ยวหน้าแห้งอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้ยิ่งเน้นรูขุมขนมากขึ้นแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยคือรูขุมขนมันดูแบบเล็กลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเวลาแต่งหน้าเนี่ยมันช่วยให้แบบรองพื้นอ่ะเนียนติดผิวมากขึ้นแล้วมันช่วยให้รูเรียบเนียนมากขึ้นด้วยจะมีวิธีการแต่งยังไงนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะอันดับแรกนุ้ยจะผสมตัวเซรั่ม Snail Egg ลงในรองพื้นนะคะเพราะหัวใจสำคัญของการแต่งหน้าให้ดูเด็กเนี่ยผิวจะต้องมีความฉ่ำดูชุ่มชื่นอิ่มน้ำลืมการแต่งหน้าแบบแมตต์ไปได้เลยค่ะการผสมรองพื้นแบบนี้นะคะจะช่วยให้รองพื้นมีความฉ่ำวาวและเรียบเนียนติดผิวมากขึ้นส่วนการเขียนคิ้วนะคะต้องเขียนให้ดูเป็นธรรมชาตินุ้ยเลือกสีเทามาเขียนคิ้วเนื่องจากว่าสีใกล้เคียงกับขนคิ้วจริงนะคะแล้วก็เขียนตามรูปทรงของคิ้วจริงไปเลยนะคะไม่ต้องเน้นขอบให้คมกริบมากแต่ว่าเราจะเน้นเป็นฟุ้งๆเป็นธรรมชาติแทนนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะใช้มาสคาร่าปัดคิ้วจัดเรียงขนคิ้วให้สวยงามค่ะแต่งตานะคะเราจะเน้นแต่งตาน้อยๆนะโดยนุ้ยจะใช้เป็นสีนูดประกายชิมเมอร์นะคะเพียงแค่สีเดียวลงไปทั่วเปลือกตานะคะจากนั้นเนี่ยก็จะใช้อายแชโดว์สีขาวประกายชิมเมอร์นะคะลงไปที่ใต้ตาแล้วก็หัวตาจะช่วยให้ตาเราดูสดใสมากขึ้นค่ะอ
ไอไลเนอร์นะคะนุ้ยจะใช้เป็นไอไลเนอร์สีน้ำตาลนะเพราะว่าจะดูเป็นธรรมชาติมากกว่าสีดำนั่นเองนะโดยจะเขียนบางๆให้ชิดโคนขนตาเลยนะคะต่อไปนะคะก็ดัดขนตาปัดมาสคาร่าเบาๆทั้งบนและล่างเลยลุคนี้ไม่ต้องติดขนตาปลอมนะคะจากนั้นนะคะปัดแก้มโดยเลือกใช้สีชมพูที่มีความสดใสหน่อยนะคะปัดลงไปเฉพาะบริเวณหน้าแก้มนะคะจะช่วยให้ดูเด็กมากขึ้นแล้วก็อย่าลืมปัดที่จมูกด้วยนะคะนุ้ยจะทาปากด้วยลิปออยล์นะคะเพราะว่าจะมีความฉ่ำแล้วก็ชุ่มชื่นมากโดยรอบแรกนะคะพอทาแล้วเนี่ยก็เม้มปากจากนั้นก็เกลี่ยขอบปากให้ฟุ้งนะคะแล้วก็ทาอีกรอบนึงอ๋อและที่สำคัญนะคะคืออย่าลืมเลือกสีให้ดูสดใสด้วยนะคะต่อไปนะคะก็จะใช้แปรงปัดแป้งฝุ่นลงไปเฉพาะจุดนะคะไม่ต้องปัดทั้งหน้านะคือเราจะปัดเพื่อเซตเครื่องสำอางของเราให้อยู่ติดทนมากขึ้นเท่านั้นเองนะคะจากนั้นนะคะก็จะใช้ไฮไลท์ปัดบริเวณโหนกแก้มหน้าผากปลายจมูกแล้วก็คางค่ะต่อไปนะคะก็จะใช้บรอนเซอร์เชดดิ้งเบาๆนะคะทำให้หน้าเนี่ยดูมิติมากขึ้นแต่ว่าอย่าลืมว่าต้องเบามือนะคะเพราะว่าลุคนี้เนี่ยเราจะไม่เน้นฟาดเชดดิ้งกันต่อไปก็เช็คความเรียบร้อยเก็บรายละเอียดนิดหน่อยจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากรู้ว่านุ้ยใช้เครื่องสำอางอะไรบ้างนะเดี๋ยวนุ้ยจะเขียนไว้ที่ description box ที่ด้านล่างคลิปเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้ลุคประมาณนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะพอจะดูเด็กลงบ้างไหมก็อย่างที่บอกไปนะคะเทคนิคการแต่งหน้าให้ดูเด็กนะคะหัวใจสำคัญเลยก็คือผิวต้องดูแบบต้องดูดีต้องดูฉ่ำต้องดูชุ่มชื่นนะคะไม่ดูแห้งกร้านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นฐานผิวคือสำคัญมากนะคะการบำรุงผิวคือแบบสำคัญที่สุดเป็นหัวใจหลักสำคัญของการที่จะทำให้หน้าดูเด็กเลยนะก็สำหรับใครที่อยากจะหน้าเด็กนะคะก็ลองไปดูตัวนี้กันได้นะคะลองใช้ดูขอคอนเฟิร์มว่ามันดีจริงๆนะยังไงคลิปนี้ไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย